สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกับช่องออนไลน์สตรูเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิเมทสึโนะยาบาริดาพิฆาตอสูรซีซั่น2ภาคย่านเรือนลมนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็ส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นไงก็ไปตามชมได้เลยครับความเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับอุซุยเสาหลักเสียนนั้นได้มาพาตัวอาอีไปเพื่อให้ไปทําภารกิจด้วยแต่พวกทันจิโร่ที่กลับมาจากทําภารกิจพอดีก็มาห้ามเอาไว้แล้วก็อาสาไปทําภารกิจแทนซึ่งอุซุยก็บอกว่าสถานที่ที่จะไปทําภารกิจนั้นก็คือย่านเริงลมทําให้ทันจิโร่นั้นสงสัยว่าย่านเริงลมนั้นมันคือสถานที่แบบไหนนะครับเซอิสึก็เลยอธิบายให้ทันจิโร่และอินุสุเกะฟังว่าย่านเริงลมนั้นก็คือสถานที่อย่างว่าที่พวกผู้ชายนั้นไปเที่ยวกันแต่ดูเหมือนว่าทันจิโร่และอินุสุเกะนั้นจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับจากนั้นอุซุก็บอกว่าสิ่งแรกที่พวกทันจิโร่ต้องจำเอาไว้ก่อนที่จะไปทำภารกิจกับเขานั่นก็คือเขานั่นคือเป็นพระเจ้าส่วนพวกทันจิโร่นั่นคือขยะและถ้าเขาบอกให้เป็นหมาก็ต้องเป็นหมาถ้าบอกให้เป็นลิงก็ต้องเป็นลิงและต้องคอยประจบเอาใจตลอดห้ามขาดทำให้พวกทันจิโร่นั้นต่างพากันอึ้งกับคำพูดของอุซุตามๆกันนะครับจากนั้นทันจิโร่ก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าจะให้เทิดทูนในฐานะเทพเจ้าอะไรอุซุเลยบอกว่าเป็นคำถามที่ดีถือว่ามีแววใช้ได้ซึ่งอุซุก็บอกว่าเขานั่นคือเทพเจ้าอันโออาอลังการและงานรื่นเริงยังไงล่ะแต่เซนเนสึกับคิดในใจว่าเทพเจ้าแห่งความงี่เง่าต่างหากล่ะไม่ว่าส่วนอินุสุเกะก็บอกว่าเขาคือราชาแห่งขุนเขาและยินดีที่รู้จักเทพเจ้าแห่งงานลื่นเริงทําให้ทุกคนอึ้งไปตามๆกันนะครับรวมถึงอุซุยด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าเจ้านี่มันพูดบ้าอะไรของมันน่าขยะแขยงชะมัดซึ่งก็ทําให้อินุสุเกะนั้นโกรธไปอย่างมากนะครับเซนเนสึก็เลยคิดในใจเองว่าพวกที่หลงตัวเองเหมือนกันนะคงจะไม่ถูกกันสินะจากนั้นอุซุยก็มุ่งหน้าไปก่อนด้วยความเร็วซึ่งทุกคนต่างก็ทึ่งในความเร็วของอุซุยนะครับโดยเฉพาะอินุสุเกะที่ถึงกับตัวสั่นและบอกว่านี่คือพลังของเทพงานลื่นเลืองอย่างนั้นหรอซึ่งทันจิโร่ก็บอกว่าเขาเป็นเสาหลักชื่ออุซุยเทนเย็นจากนั้นเซอิสึก็บอกว่ามัวทำอะไรกันอยู่ต้องรีบตามไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่พวกอาอิก็ตะโกนบอกให้พวกทันจิโร่นั้นไปดีมาดีแล้วก็ระวังตัวกันด้วยและแล้วพวกทันจิโร่ก็มาถึงย่านเริงลมนะครับซึ่งอุซุยก็บอกกับพวกทันจิโร่ว่าอย่าทำอะไรให้สะดุดตาเพราะคราวนี้แค่มาดูลาดเราเท่านั้นและห้ามลงจากรถเด็ดขาดแต่เซอิสึและอินุสุเกะกับไม่ฟังนะครับทำให้อุซุยนั้นฉุนขาดซึ่งพวกทันจิโร่ต่างก็พากันตื่นตาตื่นใจกับสถานที่แห่งนี้เพราะมีแสงไฟสว่างจ้าอย่างกับตอนกลางวันเลยนะครับอุซุยจึงบอกว่าที่แห่งนี้คือย่านเริงลมโยชิวระสถานที่แห่งเสน่ห์และตัณหาของเหล่าชายหญิงซึ่งอินุสุเกะนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ที่มีคนเยอะขนาดนี้และได้บุกทะลวงเข้าไปในกลุ่มคนพวกนั้นจนอุซุยนั้นต้องไปตามออกมานะครับแต่เมื่อพาตัวอินุสุเกะออกมากลับพบว่าเซนเนสึนั้นหายตัวไปอีกนะครับโดยเซนเนสึนั้นถูกเหล่านางโลนมาชักชวนให้เข้าไปข้างในทําให้เซนเนสึนั้นเหมือนได้กลับได้ขึ้นสวรรค์เลยนะครับแต่ไม่ทันจะเข้าไปก็ถูกอุซุยนั้นลากตัวกลับออกมาซะก่อนจากนั้นอุซุยก็อธิบายพวกทันจิโร่ฟังว่าสถานที่แห่งนี้จะหลับแหล่ในตอนกลางวันและจะเป็นประกายในยามค่ําคืนซึ่งเป็นที่ที่เหมาะแก่การซ่อนตัวของพวกอสูรนะครับและสําหรับผู้หญิงที่มาเป็นนางโลมนั้นส่วนใหญ่มักจะถูกขายเพราะความยากจนหรือไม่ก็มีหนี้สินและถ้าหากเกิดประสบความสำเร็จก็จะมีค่าตัวสูงจนร่ํารวยนะครับซึ่งในหมู่นางโลมเองนั้นก็จะมีลําดับชั้นซึ่งลําดับที่สูงที่สุดนั่นก็คือโออิรันและแน่นอนว่าต้องมีหน้าตาที่สวยแถมยังฉลาดทักษะศิลปะก็เป็นเลิศทําให้แต่ละร้านได้มีเงินทองไหลมาเทมาเป็นจํานวนมากเมื่อดูลาดแล้วเสร็จนะครับอุซุก็พาพวกทันจิโร่มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีตราดอกฟูจิบ่งบอกถึงการได้รับการช่วยเหลือจากนักล่าอาสูรมาก่อนจากนั้นอุซุก็เล่าแผนการให้พวกทันจิโร่ฟังโดยเขาจะให้พวกทันจิโร่นั้นแทรกซึมเข้าไปในย่างเรือนลมแล้วตามหาเมียของเขาส่วนเขานั้นจะไปสืบหาเบาะแสของอสูรซึ่งก็ทําให้เซนเนสึได้ไม่พอใจเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอุซุยนั้นให้พวกเขาหาเมียให้ซึ่งอุซุยนั้นก็ตะคอกกลับไปว่าเมียของเขานั้นลักลอบเข้ามาที่ย่านเรืองลมเพื่อสืบหาเบาะแสของเหล่าอสูรแต่เนื่องจากขาดการติดต่อโดยไม่ทราบสาเหตุเขาเลยต้องมาที่นี่เองนะครับทันจิโร่จึงถามว่าแทรกซึมเข้ามานานหรือยังอุซุยเลยบอกว่าเขานั้นมีเมีย3คนซึ่งพวกเธอนั้นเป็นนินจาฝีมือชกาที่เรียกว่าคุโนอิจิโดยเขาได้แทรกซึมเข้ามาเป็นแขกอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็หาเบาะแสของอสูรไม่ได้เลยจึงได้ส่งเมียทั้ง3ของเขานั้นแทรกซึมเข้ามาอยู่ในส่วนลึกภายในที่แขกเข้าไม่ได้และสามารถสังเกตร้านที่น่าสงสัยได้อยู่3ร้านโดยจะให้พวกทันจิโร่เข้าไปที่นั่นเพื่อตามหาเมียของเขาและเก็บข้อมูลซึ่งเมียของอุซุยที่ชื่อซึมะอยู่ที่ร้านโทคิโตะมาคิโออยู่ที่ร้านโอกิโมโตะและฮินาซึรุอยู่ที่ร้านเคียวโกคุซึ่งอินุสุเกะก็พูดออกมาว่าเมียของอุซุยน่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้ในถูกอุซุยและอัดเขาให้1ทีนะครับจากนั้นอุซุยก็แปลงโฉมให้ทั้ง3แล้วก็ไปฝากเจ้าของร้านโทคิโตะซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าเด็กพวกนี้น่าจะไปถึงอัปลักษ์จังซึ่งพวกทันจิโร่ก็ได้ปลอมตัวโดยใช้ชื่อเซนโกะซึมิโกะอินโกะตามลําดับนะครับ
โดยทางเจ้าของร้านก็ไม่อยากรับเอาไว้นะครับเพราะถึงรับไปก็ใช้การไม่ได้แต่ด้วยความเบาหลาขององซุยนะครับทำให้คุณนายเจ้าของร้านนั้นหลงใหลและตอบตกลงรับคุณคนเข้าทำงานซึ่งคุณนายเจ้าของร้านก็เลือกทันจิโร่เพราะเห็นว่าซื่อดีนะครับจากนั้นเมื่อพวกโอซุยเดินออกมาจากร้านก็พบเข้ากับขบวนของโออิรันนะครับเลือกเป็นขบวนของโออินัตสึโออิรันแห่งร้านโทคิโตเซนสึเลยโวยวายและถามกับอุซุยว่าเขามีเมียสวยขนาดนี้เลยเหรอแถมมีตั้ง3คนอุซุยเลยต่อยเขาให้1ทีแล้วก็บอกว่านั่นไม่ใช่เมียของเขานะครับจากนั้นคนของร้านโอกิโมโตะก็ได้มาพบกับอินุสุเกะเข้าและเกิดถูกใจจึงได้ขออุซุยให้อินุสุเกะนั้นไปทำงานที่ร้านนะครับซึ่งก็เป็นร้านที่มาคิโอแทรกซึมเข้าไปอยู่พอดีอุซุยจึงได้ตอบตกลงทันทีนะครับแล้วก็เหลือแต่เซนสึคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เป็นที่ต้องการเมื่อมาถึงร้านโอกิโมโตะคนที่ร้านก็จัดการเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับอินุสุเกะนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นประหลาดใจเมื่อได้เห็นใบหน้าอันอ่อนหวานของอินุสุเกะแล้วบอกว่าจะปั้นให้เป็นสุดยอดนักรบยิ่งกว่าบาราบีฮิเมะของร้านเคียวโกคุและโคโออินัตสึของร้านโคคิโตะไปเลยจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ร้านเคียวโกคุนะครับซึ่งบุซุยก็ได้พาเซนเนสึนั้นมาฝากที่ร้านโดยเซนเนสึได้โชว์ความสามารถในการดีดซามิเซงได้อย่างสุดยอดโดยการฟังเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งอุซุยก็อาศัยความหล่อหลาของเขาหวานล้อมให้คนในร้านนั้นยอมรับเซนสึให้มาทำงานในร้านอีกเช่นเคยโดยอุซุยได้บอกกับทางร้านว่าจะยกให้ฟรีๆจะเอาไปล้างส้วมหรือทำอะไรก็ได้ทางนั้นทำให้เซนสึนั้นแค้นมากๆนะครับและสาบานว่าจะเป็นโออิรันระดับหนึ่งแห่งโยชิวาระและทำให้อุซุยนั้นหันกลับมามองเขาใหม่ให้จงได้ตัดภาพมาที่ร้านโทคิโตะนะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าของร้านพาทานจิโร่มาที่ร้านก็ทำการเช็ดแป้งที่หน้าออกแล้วก็เจอบาดแผลที่หน้าผากนะครับทำให้คุณนายเจ้าของร้านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวจากนั้นเด็กที่ร้านก็ซุบซิบกันถึงเรื่องที่คุณนายเจ้าของร้านเคียวโกคุโดดหน้าต่างตายและพักนี้ก็ยังมีนางรวมที่ล้างมือจากอาชีพหลายคนด้วยทันจิโร่ที่ยกของมาที่ห้องนี้ได้ยินเข้าจึงถามว่าการล้างมือนั่นคืออะไรหรอเด็กจึงเล่าให้ทันจิโร่ฟังว่าการล้างมือคือการหนีไปจากร้านนี้โดยที่ยังไม่ได้ชดใช้หนี้สินและถ้าถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักแต่ก็มีบางคนที่หนีรอดไปพร้อมกับชายคนรักได้และเด็กๆยังพูดถึงซึมะโอเอรันที่พักนี้ทำตัวแปลกๆซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกับซึมะ1ใน3ของเมียอุซุยนะครับจากนั้นโคอินัตสึโอเอรันก็เข้ามาพอดีและบอกให้เด็กๆเลิกซุบซิบถึงเรื่องนี้ทันจิโร่ที่ต้องการทราบข่าวของซึมะก็ได้ถามกับโคอินัตสึโอเอรันว่าซึมะโอเอรันนั้นได้ล้างมือไปแล้วหรอโคอินัตสึโอเอรันจึงแปลกใจว่าทำไมอยู่ๆทันจิโร่ถึงถามเรื่องนี้ทันจิโร่จึงจำใจโกหกไปว่าซึมะโอเอรันกับเขานั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งคนที่ซื่อตรงอย่างทันจิโร่นั้นเมื่อโกหกจะปั้นสีหน้าให้เป็นปกติไม่ได้ทำให้สีหน้าของทันจิโร่ออกมาอย่างที่เห็นนะครับซึ่งโคอินัตสึโออิรันก็ไม่คิดว่าซึมะน่าจะล้างมือออกไปแทนดูท่านั้นไม่ใช่คนที่จะหนีตามผู้ชายไปด้วยแต่ไปเจอบันทึกประจำวันของซึมะเข้าซึ่งเขียนเหมือนว่าจะล้างมือซึ่งทันจิโร่ก็สงสัยว่านี่จะเป็นแผนของพวกอสูรที่ใช้การล้างมือเป็นข้ออ้างให้ทุกคนคิดว่าคนที่หายไปนั้นหนีไปจากย่านเรืองลมโดยทันจิโร่นั้นได้แต่ภาวนาให้ซึมะนั้นยังอยู่รอดปลอดภัยและจะพยายามช่วยเธอออกมาให้ได้จากนั้นก็ตัดภาพมาที่อุซุยที่กำลังสืบหาเบาะแสของอสูรแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยอะไรนะครับซึ่งอุซุยนั้นก็สงสัยว่าอสูรที่สามารถลบตัวตนจนไม่เหลือร่องรอยและสร้างรังดักกินเหยื่อที่นี่นั้นจะเป็นอสูรข้างขึ้นหรือเปล่าและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงมากๆแน่แล้วก็ตัดภาพมาที่ร้านโอกิโมโตะนะครับโดยอินุสุเกะได้แอบได้ยินคนในร้านคุยกันว่ามาคิโอนั้นไม่สบายแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนนะครับซึ่งอินุสุเกะก็จำได้ว่านั่นคือชื่อของเมียโอซุยจึงได้แอบไปดูที่ห้องของมาคิโอซึ่งภายในห้องนั้นมาคิโอก็ได้ถูกอสูรตัวนึงจับเอาไว้นะครับและพยายามเค้นความจริงว่าเธอนั้นส่งจดหมายไปหาใครกันแน่จากนั้นก็จบตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่2ของดาบพิฆาตอสูรซีซั่น2ภาคย่านเรืองลมนะครับผมซึ่งอินุสุเกะนั้นจะสามารถช่วยมาคิโอให้รอดพ้นจากมือของอสูรได้หรือเปล่านั้นก็รอติดตามคลิปหน้ากันนะครับแล้วก็จะจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะเป็นภาคคลิปใหม่ของทางช่องเราวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ